โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมนะฮะในแก๊ปแรนดอมนะครับโอเคซึ่งตอนนี้นะฮะเราอยู่ในเกม Lost Survival นะครับซึ่งเราจะมาสอนวิธีการสร้างบ้านสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับโอเคไหม โอเคเรามาเริ่มกันเลยละกันนะครับซึ่งตอนแรกนะครับน้องจะต้องกดไปจะต้องมีแปนสีฟ้าก่อนนะครับหลังจากนั้นก็กดไปที่แปนนะจะกดคลิกขวานะแล้วน้องก็จะสามารถเลือกของได้ทุกอย่างเลยนะครับว่าจะเลือกใช้อะไรบ้างนะครับซึ่งก็จะมีของให้เลือกมากมายซึ่งตอนนี้เราต้องเริ่มฐานก่อนเนาะซึ่งผมจะสร้างให้ดูไว้แค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับไม่ต้องเยอะมากเนาะเพราะว่ามันจะเป็นการเสียเวลานะครับโอเคดรอปของก่อนเอาละสร้างได้เลยเริ่มเลยแล้วกันนะปึ๊บมาสิเพื่อนโอเคมาละตึ๊บเราจะสร้างบ้านสักแค่นี้ก็พอนะฮะไม่ใหญ่ไม่เล็กประมาณนี้ประมาณเป็น2เอาเป็น3คูณ3ก็ได้มั้งเหมือนเพราะว่าผมอยู่กับน้อง2คนนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะน้องช่วยมาตัดต้นไม้ต้นนี้ออกให้หน่อยฮะมันจะได้นั่นแหละนะครับ โอเคแล้วเราจะต้องวางบิ้วต่อนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่วางบิ้วเนี่ยคุณภาพของบ้านเราจะลดลงเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆเลยนะถ้าเราไม่วางบิ้วนะครับโอเคแล้วทางที่ดีควรจะเป็นบ้านหินนะเพราะว่าคนชอบที่จะเดทบ้านนะครับฐานเป็นหินไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปตอนนี้ฐานเป็นหินไปก่อนเนาะโอเคแต่ว่าหินเริ่มไม่พอโอเคได้แล้วส่วนตัวถังเนี่ยเราจะเอาเป็นไม้ไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ทรัพยากรเรายังไม่เยอะนะครับซึ่งผมจะสอนวิธีการทำที่ล็อกด้วยนะโอเคเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องล็อกบ้านด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ล็อกบ้านเนี่ยอาจที่จะไอ้นี่ได้นะ อาจที่จะมีขโมยเข้าบ้านเราได้นะครับโอเคไหมล่ะนะครับเพราะงั้นต้องมีที่ล็อกบ้านด้วยนะครับโอเคเนาะซึ่งผมก็จะทำในแบบที่ผมถนัดแล้วกันนะก็คือมีประตู2บานนะครับโอเคมันเป็นรูปแบบบ้านที่ผมถนัดนะผมชอบประตู2ทางนะครับเพราะว่าเราควรจะต้องมีประตู2ทางเนาะเผื่อว่ามีคนมาดักหน้าบ้านเรานะครับเราจะได้เดินได้อย่างสะดวกนะครับโอเคตอนนี้ก็ใช้เป็นไม้ไปก่อนเพราะว่าหินเราไม่พอนะครับซึ่งการใช้ค้อนก็ใช้ง่ายๆเลยนะครับโดยการแค่ไปที่วัสดุที่เราต้องการอัปเกรดแล้วกดคลิกขวาแล้วมันก็จะอัปเกรดทันทีเลยนะครับโอเคไหมนะครับโอ้มีเพื่อนบ้านมา เขาจะฆ่าเราหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันนะครับขอบคุณครับไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะฆ่าเราไหมนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวจะทำเป็นที่ล็อกไอ้นั่นไปเลยนะเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นนะฮะมีคนไอ้นี่นะครับโอเคครับโอเคครับรอไอ้นี่นะรอไอ้นี่โอเคครับเดี๋ยวขอสร้างแปนก่อนนะครับน้องมีไม้ไหมดอกไม้ให้หน่อยสิมีไม้ไหมครับโอเคโอเคขอบคุณมากเลยครับผมเนาะเดี๋ยวเราจะทำเป็นประตูก่อนเนาะโ
โอเคแล้วประตูจะมี2แบบเนาะเป็นแบบล็อกนะครับซึ่งก็จะสามารถใส่รหัสได้เนาะโอเคเอาเป็นรหัสแบบนี้แล้วกันนะครับเพื่อความง่ายนะซึ่งวิธีการใส่รหัสนะครับถ้าเกิดว่าน้องๆยังไอ้นี่นะครับสามารถเดินเข้ามาแล้วก็กดคลิกกด E นะครับค้างมันจะเป็นคำว่า unlock เนาะแล้วกด unlock แล้วก็ unlock ไปแต่ถ้าเกิดว่าน้อง unlock ไปแล้วหรือเป็นคนตั้งรหัสก็อย่าไปกดอีกนะครับเพราะว่าน้องจะได้เปิดปิดได้ตลอดเวลานะครับโอเคไหมนะครับผมโอเคเนาะโอเคนะครับแล้วก็อัพขึ้นไปเนาะโอเคได้แค่นี้ โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับออกไปเถอะนะผมจะทำงาน ออกไปเถอะออกไปเถอะออกจากบ้านก่อนครับได้โปรดแหละออกจากบ้านนะออกจากบ้าน please please ออกจากบ้านเถอะนะครับโอเคโอเคแล้วล็อกอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นล็อกแบบอันล็อกเนาะเดี๋ยวลองกดปิดประตูหน่อยสิเพราะผมจะกดล็อกนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคนที่ใส่ล็อกเท่านั้นนะถึงจะสามารถเปิดปิดล็อกได้นะครับโอเคนะครับแล้วเรามาตัดไม้เพิ่มนะครับโอเคเนาะเอาล่ะได้มาพอสมควรนะครับซึ่งผมจะสอนวิธีการทำของต่างๆด้วยนะซึ่งวันนี้บ้านเราอาจจะพังก็ได้นะใครจะไปรู้นะครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมสร้างที่ล็อกอีกอันนึงก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะให้เขาเข้าบ้านมาก็ได้มั้ง โอเคล็อกแล้วนะครับแต่นี้ผมจะเปิดได้แค่คนเดียวนะถ้าเขาอยากเข้าก็ให้เขาเข้ามา โอเคจะได้ดูด้วยนะครับว่าคนสมัยนี้นะครับในเกมนี้เขามีจิตใจดีงามหรือไม่ นะครับเขาจะมีจิตใจดีงามหรือไม่นะโอเคนี่น่าจะเป็นบ้านของเขามั้งผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคเซิร์ฟเวอร์นี้คนค่อนข้างหนาแน่นเลยนะครับลองรับได้28คนแต่ว่าไปที่ไหนก็เจอแต่คนนะเออไปที่ไหนก็เจอแต่คนนะครับโอเคเนาะไปที่ไหนก็เจอแต่คนนะครับเออซึ่งบางคนก็เป็นมิตรบางคนก็ไม่เป็นมิตรส่วนบางคนก็มาเหมือนเป็นมิตรแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นมิตรนะครับซึ่งน้องๆก็ควรที่จะต้องระวังหน่อยนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับซึ่งเราไม่มีทางเลือกเพราะว่าเราไม่มีอาวุธเนาะเราเลยนั่นแหละ ต้องยอมให้เขายืนจดจ้องๆกับเราอยู่หน้าบ้านนะครับซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทแห่งการสอนเนาะเพราะแล้วก็ต้องปล่อยเขาไปก่อนนะครับและเราเองก็ไม่มีอาวุธด้วยนะครับเอาจริงๆรหัสเก่าครับรหัสตั้งแต่เมื่อตอนช่วงสมัยก่อนผมบอกเลยก็ได้นะ1911111นะฮะไปเลย19แล้วต่อไปก็11ทั้งหมดเลยเพราะว่ายังไงซะมันอาจจะไม่รอดถึงคืนนี้นะสำหรับบ้านหลังนี้เพราะว่าเราแค่มาสอนวิธีสร้างบ้านเนาะ
โอเคซึ่งวิธีการหลังจากที่เราสร้างบ้านแล้วเราจะต้องสร้างไอ้นี่ด้วยนะครับที่นอนนะครับเพื่ออะไรเพื่อเวลาที่น้องตายนะน้องจะสามารถมาเกิดที่บ้านได้เลยอย่างอัตโนมัตินะครับไม่จําเป็นต้องไปเกิดสุ่มนะครับถ้าเกิดว่าน้องตายขึ้นมานะน้องจะสามารถกดเกิดแล้วน้องจะเกิดจากเตียงนี้เลยนะแล้วก็จะอยู่ในบ้านอันอบอุ่นของตัวเองนะถ้าเกิดว่าบ้านไม่พังซะก่อนนะครับ โอเคซึ่งนี่ก็เป็นวิธีการสร้างบ้านง่ายๆนะครับของผมนะฮะในแกลบแรนดอมนะซึ่งเป็นการสอนทุกคนนะครับสำหรับการสร้างบ้านเนาะโดยแบบเร่งรีบเลยเพราะว่าถ้าเราไม่สร้างบ้านในเกมนี้ทุกๆอย่างที่น้องรูทมาก็จะหายไปทันทีนะเพราะว่าอะไรเพราะทุกๆครั้งที่น้องออกจากเกมนะครับน้องจะนอนหลับคอกฟี่นะครับอยู่ในเกมนะตัวละครน้องจะไม่หายไปจะไม่หายไปจากเกมนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าน้องเล่นในเกมนี้นะก็คือเหมือนเกม Last Survival เลยนะครับก็คือถ้าออกตัวละครน้องจะนอนอยู่ที่พื้นในวีสูงหนึ่งลองทำให้ดูหน่อยสิครับลองกดออกเกมหน่อยเป็นการสาธิตนะครับนี่เรามีผู้ช่วยนะครับด้วยนะคือ V01 นะครับโอเคช่วยหน่อยช่วยผมหน่อยลองกดออกสิครับโอเคช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อย เอาความร่วมมือนิดนึงนิ่งจังนายไม่ออกเหรอ โอเคโอเคไม่ออกก็ไม่ออกนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราออกเนี่ยตัวเราจะไอ้นี่นะตัวเราจะนอนนะครับโอเคไหมตัวเราจะนอนเนาะเดี๋ยวผมมาไปดูข้างนอกบ้านก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นนี่เลยนะฮะซาซา11นะครับเวลาเขาออกจากเกมเนาะเขาจะนอนอย่างนี้นะครับแล้วผู้เล่นก็สามารถมาลูทของกับเขาได้แล้วก็สามารถฆ่าเขาได้ด้วยนะครับเวลาถ้าน้องลูทของมาเยอะๆจนอิ่มแล้วเนี่ยมีของมีชุดมีปืนแล้วน้องออกจากเกมน้องก็จะนอนอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคนใครก็ไม่รู้มาลูทของน้องได้นะเพราะฉะนั้นแล้วทางที่ดีควรจะมีบ้านเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็นั่นแหละเก็บของไว้ในบ้านนะเวลาที่น้องหลับนะครับโอเคไหมนี่ก็เป็นพื้นฐานนะครับสำหรับเกมนี้เนาะโอเคล็อกซะผมเปิดบิวไม่ได้เลยก็ผมต้องล็อกนะเมื่อกี้นี้เขาอยู่อ่ะผมขอโทษเดี๋ยวผมกดพิกอัพนี่ครับเผื่อใครไม่รู้นะเราสามารถที่จะหยิบของได้นะครับแต่ว่าถ้าเราจะหยิบนะเราจะต้องมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าค้อนตัวนี้นะครับเป็นค้อนตอกอัปเกรดนั่นแหละนะครับซึ่งถ้าเราจะหยิบของก็เพียงแค่กดพิกอัพนี่แล้วก้อนก็จะออกมาอยู่ที่มือผมแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นไงง่ายไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราจะอยากใส่ก็ใส่เข้าไปเลยแต่ถ้าเราไม่มีค้อนเราจะไม่สามารถกดพิกอัพได้นะถ้าเรามีค้อนแล้วก็เราก็สามารถวางได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าไม่พอใจก็กดพิกอัพขึ้นมาได้ทันทีเลยนะครับง่ายมากนะครับง่ายจริงๆนะนี่ก็จะเป็นเตียงแล้วถ้าเราตายเราก็จะเกิดที่เตียงตรงนี้นะครับโอเคง่ายไหมนี่คือพื้นฐานนะครับเบสิกนะที่จะบอกเอาไว้นะครับโอเคถ้างั้นผมในแก๊ปแรนดอมนะครับกับ B01 ก็ต้องขอลาจากลาไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้เนาะเพราะว่านี่เป็นคลิปการสอนสร้างบ้านนะครับในเกมลอสไม่ใช่ลัดสิถ้าลัดต้องเป็นในพีในสตรีมอันนี้เกมลอสนะครับในโรบ็อกนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าทุกคนจะสร้างบ้านเป็นกันหมดทุกคนนะครับสวัสดีครับขอให้มีชีวิตรอดจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับตื่นมาบ้านไม่แตกนะครับผมบายจ้าโอเค